้าที่การไฟฟ้าจังหวัดนครนายกครับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟช็อตคนเสียชีวิตคาต้นไม้ไปตรวจสอบครับพบว่าผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายมนัสอายุ29ปีอาชีพแกเนี่ยเป็นช่างตัดแต่งกิ่งไม้แต่ว่าเสียชีวิตอยู่บนต้นไม้นู่นนะครับโอ้กู้ภัยไปถึงก็ยังไม่สามารถเอาลงได้ดิคุณรัชนีเพราะว่ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วมันก็มีควันมีเปลวไฟอยู่ตลอดเวลาปึ๊บปั๊บปี๊บปั๊บปี๊บปั๊บนะครับก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่คนเนี่ยเสียแล้วเสียชีวิตแล้วครับเขาเลยประสานให้การไฟฟ้านครนายกนะครับช่วยกันนำเครนมาตัดไฟหลังเกิดเหตุแม่ของผู้เสียชีวิตที่ทราบข่าวเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเห็นสภาพลูกชายเสียชีวิตร้องไห้ช็อกเป็นลมหมดสติไปอีกคนหนึ่งครับมันก็น่าช็อกกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลครับหลังจากตัดไฟเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันไปนำศพคุณมนัสลงมาข้างล่างอันนี้คุณแม่นะคุณแม่ก็เป็นลมไปโอ้ยหามขึ้นรถพยาบาลท่านผู้ชมครับทางด้านของคุณสมศักดิ์ที่เนตการเล่าว่าเขากับนายมนัสเนี่ยเป็นคนรับเหมาตัดแต่งกิ่งไม้มาทำการตัดกิ่งไม้จุดเกิดเหตุนี่แหละแล้วก็เอาเชือกเนี่ยไปผูกกิ่งไม้เพื่อบังคับทิศทางให้กิ่งไม้เนี่ยตกไม่ไปใส่บ้านจากนั้นก็เลื่อย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 กิ่งไม้นะฮะปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามคาดครับลมมันมาแรงลมก็เลยพัดกิ่งไม้ไปถูกสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมันอยู่ห่างประมาณ 2-3 เมตรไฟก็เลยช็อตนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเขาถึงห้ามว่าตรงไหนมีไฟฟ้าแรงสูงหรือมีสายไฟแรงต่ำก็สุดแท้แต่อย่าไปปลูกต้นไม้ใหญ่ทับถมแถวๆนั้นเพราะเวลาเราตัดมันอาจจะเกิดพลาดพลั้งลมพัดมาไปพาดสายไฟสายไฟขาดช็อตเราอีกเขาถึงไม่ให้ไปปลูกต้นไม้บริเวณที่ใกล้ๆกับสายไฟอย่างน้อยๆ 1-2 เมตรนะคุณรัชนีอ่ะฟังดูนะครับขึ้นไปล้างกิ่งไม้ใช่ไหมครับล้างกิ่งไม้ตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่ามันพาดกับสายไฟอยู่ครับมันไม่ได้พาดมันไม้เอ็นอยู่ทางบ้านเขาอ๋อคือตอนนั้นไม่โดนสายไฟใช่ไหมครับก็ตัดขาดครับไม้มันตีหวนกลับตีกลับไปโดนสายไฟตีกลับย้อนกลับไปทางไม้ไม่ได้อยู่ทางสายไฟครับอยู่ทางมุมบ้านก็เหมือนเรามาแต่งกิ่งมันนะครับแต่งกิ่งลมครับตอนที่เกิดครับทีนี้ลมมันแรงช่วงนั้นน่ะลมมันแรงลมมันหมุนกลับไงครับก็หมุนกลับก็เลยไปพาดสายไฟเส้นนั้นเบื้องต้นพี่เขาขึ้นไปคนเดียวใช่ไหมพี่ไหนพี่ที่เขาขึ้นไปตัดอะครับก็อยู่กันหลายคนแต่ห้าคนแต่คือคนที่ตัดขึ้นไปคนเดียวคนตัดเขาขึ้นคนเดียวอันตรายมากนะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าบ้านจัดสรรทั้งหลายนะฮะก็จะมีเสาไฟฟ้ามีสายไฟผ่านบ้านประมาณอย่างนี้นะครับแล้วพวกเราก็มักจะปลูกต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้มันเลี่ยขึ้นไปนะครับไปพาดกับสายไฟมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะครับอันตรายนะฮะค่ะนี่ครับโอ้ต้องแจ้งการไฟฟ้านะ